พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงปัญหาขาดแคลนพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาสบ10ไปประชุมร่วมกับกระทรวงกลาโหมเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้กำชับมอบนโยบายผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการตำรวจชายแดนใต้แยกคดีอาญาทั่วไปและคดีความมั่นคงออกจากกันที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการได้แต่ยอมรับว่าขณะนี้เพราะว่ามีพนักงานสอบสวนบางนายขอย้ายไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นเนื่องจากอ้างว่ามีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งหาแนวทางแก้ไขพร้อมยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปัญหาขาดแคลนกำลังพลทุกสายงานทั้งด้านสอบสวนสืบสายตรวจปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอัตราจริงถึง 300,000 ตำแหน่งแต่มีกำลังพลจริงเพียง 220,000 ตำแหน่งหายไปถึง 80,000 ตำแหน่งทำให้พนักงานสอบสวนมีอัตรากำลังพลไม่คงที่อยู่ระหว่างพิจารณาให้มีการบรรจุตำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาขณะที่ในระยะยาวกำลังพิจารณาเปิดรับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำรวจข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนดังนี้ตำแหน่งระดับผู้กำกับการสอบสวนจนถึงระดับรองสารวัตรรวมทั้งสิ้น 12,013 คนครอง 1,346 ตำแหน่งว่าง 1,667 ตำแหน่งค่ะ